ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวุฒิสภาหรือว่าสภาหัวนะครับตรงตามที่ออกแบบไว้แค่ไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราเห็นคานาเราเห็นหน้าตานะครับของสว.200คนที่จะเข้าไปในสภาสูงหรือเข้าไปในวุฒิสภาก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้ตรงตามที่ออกแบบไว้หรือเปล่าเพราะอย่างที่แน่นอนว่านะครับตามที่ออกแบบไว้เนี่ยมันก็อยากจะให้นะครับสว.ที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยได้เข้าไปเพื่อจะเข้าไปปรึกษาหารือเข้าไปดูแนวทางอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เราได้เห็นหน้าตาของวุฒิสภาหรือว่าสว.แล้วเนี่ยเอ๊ะมันไม่เป็นไปตามนั้นหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นวุฒิสภาหรือเปล่ามันเป็นสภาหัวกันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายสว.นะครับที่ได้มาเนี่ยมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับประชาชนหรือผลสุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนสว.ชุดเดิมนะครับที่ทำประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองทำไปให้ประโยชน์ของคนตัวเองนะวันนี้สว.จุดประสงค์ของสว.เอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อเอาไว้เลือกองค์กรอิสระที่เป็นพวกพ้องของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องรอดูกันได้โฉมหน้าว่าที่สว200คนสำรองอีก100คนแล้วสำหรับการเลือกสวระดับประเทศที่เพิ่งผ่านมาเรียกได้ว่าเลือกกันข้ามวันข้ามคืนเริ่มแต่เช้ากว่าจะเสร็จนะครับจนถึงตีห้าของอีกวันหนึ่งจากผู้สมัครฝ่า 46,000 คนเหลือเพียงว่าที่ผู้สมัคร200คนจากกลุ่มอาชีพต่างๆว่ากันว่ามีทั้งปลาสีน้ำเงินปลาสีแดงปลาสีส้มและอีกเยอะแยะมากมายแต่ตัวเต็งอย่างอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ตกรอบในการเลือกไว้สร้างความงุนงงให้กับคอการเมืองเป็นอย่างมากทักษิณเสื่อมมนต์ขลังหรือไม่หรือตั้งใจให้ถอยออกไปนะครับเพื่อมิให้เกิดภาพลูกสาวคุมสภาร่างพี่เขยคุมสภาสูง2นะกลุ่มการเมืองสีส้มออกมาโวยวายเพราะพรรคของตัวเองร่วมกันเป็นไปหลายรายจึงหาว่ามีการเลือกสว.มีการหัวแต่ที่ตัวเองจัดประชุมผู้สมัคร300ฝักคนวางแผนเตรียมการกันไว้ก่อนวันเลือก1วันไม่ถือเป็นการหัวในความเป็นจริงหากมีหลักฐานก็ควรรีบยื่นกกต.สอบสวนเอาผิด เพราะภาพรวมของการเลือกสว.ที่ผ่านมากลิ่นไม่ดีมาตั้งแต่ต้นดังปรากฏว่ามีคนสมัครสว.นะครับยอมเสียเงิน 2,500 บาท 2,500 บาทแต่ดันไม่เลือกตัวเองเลยสักคะแนนมันสอบพิรุษว่าการจัดตั้งกันมาตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่สวยส้มคิดว่าตนเองก็จัดขบวนกันเข้ามากับพร้อมพรรคโดยเรียกพวกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยมั่นใจว่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะคืนหมาหอนก็มีศาสดาจารย์อย่างธนาธรโพสต์กำชับการเลือกให้อยู่ในแนวอีกอย่างอีกต่างหากเมื่อการเลือกออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการก็โวยนะครับก็ค่อยโวยว่าให้ร้ายอีกฝ่ายอื่นนะครับ3นายสมชายแสวงการสว.ได้โพสต์ข้อมูลภาพผลของการลงคะแนนว่านี่ไงครับหลักฐานศูนย์คะแนนของขบวนการจัดการหัวเลือกสว.ระบุว่าผู้สมัครรับเลือกสว.ที่ฝ่าด่านเข้ามาตั้งแต่อำเภอผ่านด่านจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศล้วนมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบื้องต้นคนละ 10,000 บาทแต่เสียเงินนะครับเสียเวลามาเรียกที่ Impact เมืองทองธานีแล้วแม้การลงคะแนนในรอบแรกนะครับตรงตามอาชีพยังไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองเลยแม้แต่เพียงคะแนนเดียวจึงปรากฏหลักฐานให้เห็นชัดว่ามีผู้ที่ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองหรือศูนย์คะแนนทุกกลุ่มหมายความว่าเทคะแนนไปที่บุคคลในกลุ่มทั้งหมดนะไม่สงสัยเลยว่าหัวชัดเจนเพราะแปลกใจว่าจะทักท้วงกกต.มาตลอดให้เปิดเผยผลการเลือกตรงกลุ่มรอบแรกระดับอำเภอและระดับจังหวัดทั่วประเทศยิ่งจะน่ามีการหัวศูนย์คะแนนแบบนี้นะครับนับหมื่นคนแล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าหัวเลือกสว.สภาหัวได้อย่างไรกกต.มีทำการมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับจริงจังตรวจในเชิงลึกให้หน่อยครับว่าแต่ละท่านมีความตั้งใจอย่างไรที่จะลงทุนอยากเป็นสว.จ่ายเงินทองมากมายแต่ไม่อยากเลือกตัวเองทั้งที่คนจำนวนมากอยู่ในฐานะยากจนเกินฝ่าจะเชื่อได้ว่าเสียสละเงินมาเพื่อชาติขนาดนั้นทุจริตเลือกสว.ติดคุก10ปี 4. มีเสียงทุกติงบางคนว่าผู้สมัครสว.จากบางจังหวัดไม่ได้รับเลือกไม่ว่าสว.จากจังหวัดตัวเองแบบนี้จะถือว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าสว.ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันมิได้ออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรายจังหวัดเพราะมีสว.เป็นตัวแทนรายจังหวัดอยู่แล้วแต่สว.ออกแบบมาให้ความหลากหลายจากกลุ่มสาขาอาชีพแต่เป็นที่
มาว่านะครับไม่ได้ใช้การเลือกตั้งแบบส.ส.นั่นเองประเด็นสำคัญคือการเลือกกันเองของผู้สมัครส.ว.เมื่อเพื่อไม่ให้ตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพนั้นมันตรงตามเจตนารมณ์ที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ถ้ามีการหัวการจัดตั้งการวางแผนลงคะแนนซึ่งจะบิดเบือนไปทางการลงคะแนนอย่างอิสระตามดุลยพินิจของแต่ละคนนั่นย่อมเข้าการหัวอันเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์การคัดเลือกทั้งสิ้นถ้าย้อนไปดูเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นนะครับของผู้มีบทบาทสำคัญในการออกแบบที่มาของสว.แบบนี้โดยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เคยเขียนบทความว่าบันทึกไว้กันลืมในหนังสือความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560กล่าวถึงที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญ2560ว่าโดยมีการกล่าวถึงที่มาของวุฒิสภาใจความสำคัญบางตอนหนึ่งว่าเรื่องที่มานะครับของสมาชิกวุฒิสภาเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องหนึ่งนั้นเราไม่ได้คิดอย่างหลักร้อยหากแต่มีการจากกรอบของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่แปลงวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่สร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชนเป็นนัยยะสำคัญแต่เดิมมานั้นการมีวุฒิสภามักจะเกิดจากแนวคิดว่าสภาตัวแทนยังไม่พร้อมควรมีสภาพี่เลี้ยงนะเพื่อประคับประคองกันไปต่อมาก็มีสภากลั่นกรองเพื่อให้เกิดความสมดุลที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในตอนต้นจึงมาจากการแต่งตั้งเพื่อให้ได้คนที่มีคุณวุฒิสูงมีประสบการณ์มากมายต่อมาก็มาจากการเลือกโดยตรงนับจากแต่ละจังหวัดโดยได้ตัดพรรคการเมืองและได้เป็นอิสระในการกันกองกฎหมายโดยไม่อยู่ภายใต้อานัตของพรรคการเมืองแต่มาจนถึงปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนมีความรู้มีปริญญาสูงไปรองรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้นคนที่มิได้มีปริญญาสูงที่มีประสบการณ์สะสมมากมายพอที่จะไม่ต้องการพี่เลี้ยงอีกในขณะเดียวกันการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ปลดจากการเมืองก็เห็นได้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะลำพังผู้สมัครเมื่อรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาถ้าไม่สิโรราบกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองในพื้นที่ย่อมยากที่จะได้รับเลือกตั้งความมุ่งหมายจึงทำให้สมาชิกวุฒิสภาไม่อยู่ภายใต้การเมืองจึงเป็นไปได้ยากเราจึงคิดว่านะครับทำไมเราไม่เปลี่ยนวุฒิสภาให้เป็นสภาที่มีความรู้ความต้องการหรือความเดือดร้อน หรือส่วนได้ส่วนเสียของคนกลุ่มต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองอย่างแท้จริงและต้องการของพวกเขาในการพิจารณาอย่างแท้จริงนั่นจึงเป็นที่มาของวุฒิสภาที่มาจากประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพทุกลักษณะอันที่จริงวุฒิสภาที่เราคิดสร้างขึ้นนั้นก็คล้ายกับสภาสูงของอังกฤษเพียงแต่สภาสูงของอังกฤษเป็นการรักษาผลประโยชน์ของคนชั้นสูงส่วนวุฒิสภาที่เราสร้างขึ้นเป็นการรักษาผลประโยชน์ของคนทุกระดับชั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าแนวคิดอย่าง364ไม่น่าเชื่อว่าพอแนวคิดนี้ขึ้นมากรรมาธิการทั้งคณะนะครับร้องแห่แซดนะครับขึ้นพร้อมกันทั้งที่รู้ดีว่าการจะทำให้คนอื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของวุฒิสภาที่เปลี่ยนแปลงไปกับขบวนการในการจัดเลือกที่จะไม่ให้เกิดการหัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆในเรื่องแรกเราออกมา ออกจากประมาทอยู่ไม่น้อยเพราะไม่ได้ชี้แจงซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เห็นว่าถึงแนวคิดของการมีวุฒิสภาที่เปลี่ยนแปลงไปว่าเราไม่ได้มุ่งหมายให้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาคอยกันกรองงานของสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นพี่เลี้ยงในสภาผู้แทนราษฎรอีกแล้วเพราะสภาผู้แทนราษฎรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วเว้นแต่เป็นกรณีที่ตรงใจจะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อพ้องสิ่งที่ยังขาดก็คือสภาผู้แทนราษฎรยังปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่มาจากพรรคการเมืองที่อ้างกันว่ามาจากประชาชนเราเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนั้นเอาเข้าจริงๆบางทีก็มองข้ามความทุกข์ยากของประชาชนทั้งในระยะสั้นระยะยาวเพราะหลายกรณีมุ่งแต่จะให้พรรคเป็นที่นิยมโดยไม่ได้คำนึงถึงอันตรายในระยะยาวหรือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมหรือประเทศชาติดังที่เห็นกันอยู่แต่ว่าในระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราจึงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แนวคิดในเรื่องนี้นะที่มาของวุฒิสภาจึงมุ่งจะทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในขณะเดียวกันในทุกภาคส่วนสามารถบอกเล่าความคับแค้นอุปสรรคและเสนอแนวทางในการแก้ไขในส่วนของเขาเองอย่างมีนัยยะสำคัญผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจึงมิใช่นะครับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีสกปรกล้นฟ้าอีกต่อไปหากแต่เป็น
ผู้ที่มาจากทุกหมู่เหล่าที่ประกอบอาชีพหรือมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อจะได้สะท้อนถึงความต้องการของเขาอย่างแท้จริงเราอยากจะนะครับหย่อนในการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไปหน่อยเพราะในเมื่อเวลาที่เราทำกฎหมายรูปเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแม้แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่เข้าใจยังกังวลว่าด้วยวิธีการเลือกอย่างที่กำหนดไว้จะทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างไรเราแบ่งกลุ่มออกเป็น20กลุ่มเพื่อให้สามารถกระจายได้ในแต่ละกลุ่มและมีหลักประกันว่าจะมีตัวแทนของคนในวุฒิสภาที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากำหนดไว้20กลุ่มไม่มีเหตุอะไรทำไมจึงไม่เป็น25กลุ่ม30กลุ่มหรือ40กลุ่ม แล้วเลยเสนอให้ลดลงเหลือ10กลุ่มซึ่งว่ากันที่แท้จริงนะครับการลดเหลือ10กลุ่มก็ย่อมจะต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกันว่าทำไมต้อง10กลุ่มการที่กรรมาธิการได้กำหนดไว้นะครับ20กลุ่มไม่ได้เกิดจากความเสียงทายหรือหยิบขึ้นมาเฉยๆหากแต่เกิดจากความพยายามคิดอาชีพและลักษณะทั้งหมดของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลักและจับอาชีพและคุณลักษณะที่ใกล้เคียงมากที่สุดเข้ามาไว้ในกลุ่มเดียวกันเพื่อรวบรวมแล้วได้19กลุ่มบวกกับกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อให้ทุกคนได้ลงได้ทิ้งเพิ่มได้อีก1กลุ่มคือกลุ่มอื่นๆรวมเป็น20กลุ่มถามว่าทำไมไม่เป็น30กลุ่มหรือ40กลุ่มคำตอบก็คือเราต้องการคำนึงถึงจำนวนของแต่ละอาชีพและแต่ละคุณลักษณะที่จะพึงมีเพื่อให้สัดส่วนของผู้แทนของแต่ละอาชีพหรือลักษณะไม่ทัดเทียมกันที่สำคัญในระหว่างร่างรัฐธรรมนูญก็ดีเราได้ออกไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ก็กำหนดให้20กลุ่มเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดการกำหนดกลุ่มนะครับสตรีแยกเอาไว้ต่างหากก็เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา27และมาตรา90วรรค3จริงอยู่สตรีอาจจะสมัครเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามอาชีพหรือคุณลักษณะอย่างอื่นของตนเองได้แต่ในการเลือกย่อมยากที่จะกำหนดให้ผู้เลือกต้องเลือกสตรีเพราะจะเป็นการจำกัดสิทธิของคนอื่นการที่จะเกิดความแน่นอนว่ากลุ่มสตรีแยกไว้ต่างหากแต่สนช.ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ในเรื่องนี้จึงจับสตรีไปอยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มด้อยโอกาสซึ่งไม่มีหลักประกันว่าสตรีจะได้รับเลือกเข้ามาการกำหนดกลุ่มน้อยเท่าไหร่โอกาสที่คนหลากหลายอาชีพลักษณะจะไม่มีตัวแทนในกลุ่มวุฒิสภาก็มีมากขึ้นเท่านั้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการเลือกสว.และผลลัพธ์ที่ออกมาเช่นนี้น่าจะมีใครกลับไปถามอาจารย์มีชัยว่าประเมินว่าอย่างไรนะครับตรงตามเจตนารมณ์ที่ออกแบบไว้เดิมแค่ไหนสอบตกไหมนะควรสอบซ่อมหรือไม่อย่างไรอันนี้คือเป็นข้อมูลว่าวันนี้สว.ที่ได้มาตรงตามเจตนารมณ์หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ